ใบ้ว่าเราจะวาดอะไรนะขอที่คบิ้าดนว่เลายคิดว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะเต้เต้เต้หลานพวกกคูุณดเก่งเก่งเย่แก๊งซนครบแล้วดีเอาไปใส่แก๊งซนดีแก๊งซนครบสักทีอ่ะพี่ใบ้ให้นะมันก็อยู่บ้านชิตเตอร์ปมัีนแกปมันด้วยปันด้วยปันด้วยไม่แก๊งซนเราสี่คนเอาอ่ะก็คือคุณย่าก็มาแล้วก็ครบแล้ว guys I'm from the future ไว้แล้วก็ครบแล้วเก่งจนครบแล้วมีพาบุญแล้วก็มีฟินย่าแล้วก็มีเฟสโตเป็นแก๊งซนวันนี้ว่าลืมบอกว่าพวกแก๊งซนนะครับทุกคนพวกเราแก๊งโนชูบโนชูบบ้าเจมมิ่งใช่ปั้นนายไปถ่ายที่ไหนนะโซนครบแล้วเราเป็นแก๊งเกมมิ่งแก๊งเกมมิ่งนะครับไก่น่ารักมากเลยใช่แล้ววันนี้เราจะมาวาดไก่วาดริติเอาปากกามีสีจิ้มตัวเองผิดเลยวาดน้องมิติเหรอปันอันนี้จะมาวาดมิติกันเหรอปันคิดถึงมิติใช่ไหมคิดถึงมิติคือไก่ของปันน่ารักโอเคงั้นถ้าทุกคนเตรียมกระดาษพร้อมแล้วงั้นเราเริ่มมันกลายเป็นอาหารวันตุ่นมิติแล้วมิติชื่นดูเด็กวันเกิดที่น่ารักเลยเพื่อนนะทุกคนดูดีๆนะจ๊ะทุกคนตลอดแรกถูกเราจะวาดวงกลมนะเราจะวาดวงกลมเลยทุกครั้งยี่เหรอมีเหนียวเหนียวถังคือถังปิดไม่เราเลยยังไม่ได้ปิดไม่เลยทำทีละขั้นตอนแล้วจะทำง่ายๆลูกสังเกตว่าทุกครั้งที่จะชอบเริ่มจากวงกลมก่อนเพราะเราจะเริ่มจากหัวแบบใช่วงกลมนะวาดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะรู้สึกพอใจวาดวงกลมหรือยังวาดวงกลมได้แปลกใหม่มากนี่เพื่อเอากระดาษไปค่ะทัชชิ่งอย่ามาขบวนพอไม่ต้องเอาไปจอดป่าหรอกแค่ตรงนี้ก็ได้ยินเมื่อกี้ยังไปวงกลมเสร็จหรือยังคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะก็ยังไม่เสร็จวันนี้น่าจะง่ายนะเสร็จแล้วครับวันนี้พี่ว่าวันนี้น่าจะไปไวนะเพราะว่าไก่พี่ว่ามันน่าจะง่ายอยู่ถ้ามีเวลาเพิ่มพี่จะวาดเลยจะทำโอเควงกลมใช่ครับผมขอเขียนวงกลมก่อนจะมีขาขาว่าไงคะอะไรนะคะพี่มีชื่อส่งมาให้หน่อยได้ไหมคะมันไม่ค่อยได้ยินเสียงหนูเลยอ่ะใครพูดหรอพี่ชาพูดไก่ของผมจะเป็นไก่กบไข่อ๋อไก่กบไข่ระหว่างที่เราวาดก็อย่าลืมคิดเรื่องด้วยนะว่าเนื้อเรื่องว่าจะเป็นยังไงตอนสุดท้ายที่เราจะโชว์รูปภาพงั้นเราไปต่อเลยนะตอนต่อไปเราจะวาดกล้วยนะกล้วยเป็นรูปทรงตัวของมันนะขีดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะลงมาค่อยๆขีดลงมาเป็นกล้วยเป็นทรงกล้วยตอนนี้ก็กินข้าวทุกคนเห็นกระดาษที่เพมมี่วาดชัดไหมคะชัดเจ๋วแล้วก็จะได้คุณก็เห็นของไก่มาแล้วนะฉันคิดว่าคอมันดูใหญ่ไปไหมคออันนี้พี่เอาแบบง่ายๆนะมันเหมือนใบพัดเรือครับใบพัดเรือเพมมี่เราแปลนะน้องคิดเขียนผิดไปส่วนหนึ่งอ่ะเขียนผิดก็ลบแล้ววาดใหม่ได้นะแพ้แล้วนะโอเคแล้วครับวาดเสร็จทั้งอันแล้วนะคะโอ้โหเร็วมากเลยลูกง่ายค่ะมันง่ายบอกแล้ววันนี้ง่าย
ถ้าหนูทำเสร็จแล้วหนูทำกี่ตัวก็ได้นะหรือว่าหนูจะวาดลูกจิ๊บลงไปด้วยก็ได้นะลูกจิ๊บถ้าคิสโซ่ทำเสร็จแล้วคิสโซ่นั่งคิดเนื้อเรื่องก่อนก็ได้นะกำลังออกแบบเรื่องค่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วถ้าใครเสร็จก่อนก็หรือรอเพื่อนก็นั่งออกแบบเรื่องก่อนก็ได้นะตัวสุดท้ายจะได้เล่าเรื่องแบบสนุกสนุกโอเคแล้วก็จะวาดปากของไก่ต่อเลยนะปากเป็นสามเหลี่ยมเนาะง่ายๆบังหน้ามันคือยังไงพี่ปากสามเหลี่ยมนะปากมันเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแล้วอย่าลืมเติมขาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้ก็ล้มนะเติมขาให้มีสามนิ้วเขียนปากไม่เสร็จเลยใครได้เดี๋ยวพี่รอได้อย่าลืมเขียนปากนะตรงเท้ามันผมจะไม่เขียนเป็นเท้าเลยนะครับผมจะเขียนเป็นสามเหลี่ยมไปก่อนได้ครับเอมมี่เห็นใช่ป่าวว่าขาของไก่มันจะมีนิ้วมีนิ้วอยู่สามนิ้วตรงของปั้นอ่ะมีนิ้วเป็นอินฟินิตี้เดี๋ยวอินฟินิตี้ก็โตอาร์มี่เหรอไม่มันคือกิ้งกือผสมไก่ได้ไงอ่ะก็มันมีหลายหลายมันมีหลายมีมากผมไม่พาเสร็จแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะอันนี้ก็จะเติมพวกแอคเซสซอรี่อะไรต่างๆเลยแบบฟินยังไม่เสร็จค่ะโอเคค่ะมันจะวาดเย่หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้วาดรูปมาหลายวันแล้วมันก็เลยอาจจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปเล่นเล่นนะโอเคถ้าเสร็จแล้วบอกพี่แพรกับพี่เอมมี่ด้วยนะโอเคไหมผมกำลังวาดไก่ตัวนึงครับไก่กุ๊กเขาเสร็จแล้วค่ะเพลงงั้นพี่ไปต่อแล้วนะเราจะวาดเคยโดนไก่จิกเท้าด้วยครับแต่ว่าไม่เจ็บเพราะใส่รองเท้าพี่แพรว่าเคยโดนไก่จิกมือคือแบบตอนนั้นนะพี่แพรยังเป็นก็โดนไก่จิกผมเคยผมทุกคนพี่แพรมีเรื่องเล่าก็คือตอนนั้นนะพี่แพรยังเป็นเด็กใช่ไหมพี่แพรมีบ้านอ่ะเลี้ยงไก่ใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเป็นไก่ไม่ใช่ไก่ไข่เขาจะเป็นไก่ที่แบบว่าเพราะไก่บ้านสวยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีครั้งนึงอ่ะไก่อ่ะมันไปฟักไข่ก็คือมันออกไข่ใช่ไหมแบบออกไข่ได้ประมาณสัก7วันแล้วซึ่งแบบพี่แพ้ก็รู้สึกแบบวันนั้นพี่แพ้ไม่มีอะไรกินพี่แพ้ไม่อยากกินแบบต้มจืดไม่อยากกินผักพี่แพ้ก็เลยไปเก็บไข่ไก่มาซึ่งแบบพี่กว่าพี่แพ้จะหยิบไข่ได้นี่มันยากมากเพราะแบบแม่ไก่ดุมากใช่ไหมแต่แล้วพอพี่แพ้หยิบไข่ได้ใช่ไหมพี่แพ้ก็ไข่มาพี่แพ้ก็ตั้งเตาเสร็จแล้วพี่แพ้ก็ตอกไข่ลงใส่เตารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไข่ก็กลายเป็นไข่ดาวไม่มันเป็นลูกเจี๊ยบเป็นลูกเจี๊ยบใช่มันเป็นลูกเจี๊ยบบอกว่าเป็นลูกเจี๊ยบแล้วมีแบบว่าตรงไข่แดงมันกลายเป็นลูกเจี๊ยบอยู่ตรงนั้นซึ่งแบบลูกเจี๊ยบก็แบบไม่ได้แบบเป็นลูกเจี๊ยบเลยแบบว่าเป็นแบบโครงสร้างเจี๊ยบอะกำลังโกะซึ่งแบบพี่เพื่อนตกใจมากพี่เพื่อนก็เลยแบบไม่กินแล้วจ้าฉันจะไม่กินแล้วลิมิตแบบอะไรนะเกือบซึ่งแบบประเด็นก็คือที่แพรใช้เวลาเกือบแบบเกือบ1ชั่วโมงในการกว่าจะหยิบไข่ออกมาได้ซึ่งแบบโดนจิกไปหลายทีแล้วก็ไม่ได้กินไข่อันนี้คือประสบการณ์ครั้งแรกที่แพรรู้ว่าไข่ไก่มันมีเชื้อกับไม่มีเชื้อยังไงเราจะวาดดอกไม้บนหัวมันก็ได้นะที่จริงอ่ะพี่ก็จะวาดอะไรนะขนหน่อบนหัวนะแล้วก็อะไรนะหน่อตรงปากใช้วิธีวาดเป็นสี่เหลี่ยมเอาเป็นไหมครับแล้วอย่าลืมวาดขนหางให้น้องด้วยนะน้องไม่มีหางน้องก็จะไม่สวยนะใช่อย่าลืมมาด้วยนี่เป็นเรื่องที่แพทย์ลืมมาเองนี่แพทย์บอกให้น้องวาดเลยอย่าลืมมาเยี่ยมเลยแล้วก็จะครอบนะค่อยๆครอบพี่ผมทำแบบนี้เอาไว้ก่อนนะไหนดูใหม่อีกทีมันไม่เห็นอ่ะเชนโอ้ยได้อยู่ได้อยู่หน้าโค้งไว้ก่อนเหมือนที่ผมเคยวาดอนิเมะสวยเลยเยี่ยมนี่ย่าหนูวาดอนิเมะสวยมากเลยค่ะอ๋อเหรอพี่แพ้พี่เอมมี่รับป๊าป๊าเข้าหน่อยย่าแบบวาดสวยมากโอเคพี่แพรรับแล้วนะ
โอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วก็ครอบด้วยปากกาลำก็ได้นะมันจะได้ดูชัดขึ้นใช่แล้วก็อย่าลืมเติมสีด้วยนะค่ะจะได้มีสีสันไก่พี่กำลังจะสมบูรณ์แบบแล้วนี่จะดาจะเติมก็ได้นะเติมขนให้มันหน่อยก็ได้อะขนมันออกเป็นไก่ระดับอีพิกว้าวมีไก่พ่นไฟอยู่หนึ่งตัวกับไก่แล้วก็ไก่ขี้เหร่นตัวMy Chicken Academia มันมีคนดูอนิเมะเยอะเกินนะฮะพี่เอมี่ญาติหนูถามพี่เอมี่ญาติหนูบอกว่าพี่เอมี่วาดสวยมากขอบคุณค่ะพี่ฝึกบ่อยๆนะตอนเด็กๆพี่ก็วาดไม่เก่งหรอกวาดเหมือนพวกหนูเลยใช่วาดเล็กกว่าด้วยเดี๋ยวพอโตขึ้นหนูก็วาดสวยเองคุณได้แล้วใช้วิธีเอาเอมมี่อาร์ดิว่ามาดินต่อไปวาดการ์ตูนในหนังสือของบุญด้วยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเป็นสิ่งที่สุดยอดมากครับหมอไก่ป้ามันติดลิขสิทธิ์มันเลยใหญ่ไปสิบเต็มสิบให้ลูกเจี๊ยบบ้างลูกเจี๊ยบก็น่ารักดีนะพี่จะวาดนะถ้าใครอยากวาดตามวาดตามได้นะหรืออยากให้พี่เอมี่ช้าลงบอกพี่เอมี่ได้นะพี่จะเริ่มจากวงกลมนะคือหัวของลูกเจี๊ยบหัวของลูกเจี๊ยบกูต้องเจี๊ยบตัวใหญ่มากเลยค่ะแปลว่าเจี๊ยบมันต้องเกิดใหญ่แล้วตอนเด็กๆผมเคยเล่นพี่เลนไปบีบไก่ด้วยครับอ้าวลูกเจี๊ยบผมตอนเด็กๆนะครับใช่ผมเล่นโซนมันน่ารักเป็นนายไปเจ็บเป็นได้ยังไงตายไม่ต้องพูดเลยอ่ะเธอจับลูกนกออกมาอันนั้นลูกนกไม่ใช่ไก่ไม่ลูกนกคือตอนนั้นผมยังเด็กอยู่มันน่ารักมากเลยนี่พอเราวาดหัวของน้องลูกจิ๊บเสร็จปุ๊บเราก็จะวาดตัวของน้องลูกจิ๊บก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะวงกลมทั้งสองเลยแต่นี้กลมนี้กลมจริงครับแต่ตัวลูกจิ๊บจะใหญ่กว่าก้าบไก่อาบน้ำในคลองไก่อาบน้ำในคลองจะจมแล้วมั้งเพราะในคลองมีแต่ข้าวไก่อาบน้ำในฟาร์มเพราะว่าในฟาร์มมีแต่อาหารแล้วมันก็กินนอนกินนอนไข่ไม่ได้ไก่มันไม่ลงไปในน้ำหรอกมันคงจะตัวเปียกขึ้นมันลงมิติลงมิติลงมิติลงในน้ำพวกเรานะทุกคนมิติไก่น้ำมิติใช่ปั้นทรมานมิติปั้นเอาจับมิติถ่วงน้ำปั้นนิสัยไม่ดีพี่ปั้นเป็นข้าตะกอนพี่แบมคนบอกให้ทำทุกคนอะไรพี่แบมไม่เกี่ยวทุกคนอย่าไปเชื่อมิติเป็นแพ้แปลมิติเป็นอะไรนะมันเรียกว่าอะไรอ่ะไปลอยกระทงอ่ะมิติเป็นกระทงไปลอยตัวร่างที่ฉันเสร็จแล้วที่ฉันเสร็จแล้วไม่ดูตอนนั้นทุกคนเราอย่าลืมเชื่อมคอน้องจิ๊บด้วยนะไม่งั้นน้องจะคอขาดแล้วน้องก็จะตายหน่อไก่ที่แพ้มันเท่ากันมากเลยทุกคนวาดเท้าให้น้องจิ๊บด้วยอันนี้มันต้องให้พัดกันเพราะว่าลูกเจี๊ยบแล้วหน้าตามันน่าเกลียดขึ้นเยอะพี่มีน้องจิ๊บทำเสร็จแล้วดีมากวาดปีกน้อยๆให้น้องลูกจิ๊บด้วยนะลูกเจี๊ยบครับไม่ใช่ลูกจิ๊บนั่นแหละนั่นแหละองปางมันรวมทำไมเป็นอย่างนี้วาดลงมาอีกก็ได้ผมว่าน่ากลัวมากเลยไก่ไม่มีตาเอ้ไก่ตาพี่ว่าถ้าเชนบอกว่าของเชนน่ากลัวพี่ว่าของพี่น่ากลัวกว่าอีกนะน่ากลัวมากอยากดูไหมเดี๋ยวให้ได้ดูน่าจะช็อกหน้าดูทุกคนดูไก่แพะเรือมันเหมือนเรือไก่เรือไก่เรือไม่ใช่เรือมังกรดูอีกทีนะดูมาของผมน่าจะน่ากลัวมากที่สุดนะครับดูไว้ดูตูดไก่แพะดิเป็นสี่เหลี่ยมเลยป้านวัดตามแบบเขาไหมดูไว้นะคะทุกคนสีมืออาร์ติสตะล้อเบอร์ตะล้อไม่เคยเห็นไก่หน้าตาแบบนั้นมาก่อนแต่ไก่ของผมลูกเจี๊ยบไม่มีหางนะครับทุกคนแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่โค้งมากเ
ลูกเจี๊ยบไม่มีขนหางนะครับแล้วก็ตาขาวด้วยครับโอ้ my god ลูกเจี๊ยบเป็นอะไรอ่ะลูกเจี๊ยบผีเข้าลูกเจี๊ยบผีเข้ามันมีลูกเจี๊ยบผีเข้าด้วยหรอเจี๊ยบทำไมสวิตโตหน่อเล็กจังอ่ะอันนี้ลูกเจี๊ยบมันไม่มีสวิตโตไม่มีสวิตโตคืออะไรมันจะเชื่อสวิตโตสวิตโตคือไก่ชื่อของไก่บ้านพี่แพมันจะเชื่อมันงงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตามพี่แล้วสเต็ปมันยังง่ายบ้านเล่าให้เพื่อนฟังเลยไก่บ้านเรามีชื่ออะไรบ้างจะได้เข้าใจอ๋อไก่บ้านหนูมันบ้ามากเลยอ่ะตอนนี้มันกำลังเล่นเกมไม่เข้าใจใช่ไหมหนูไม่แบบบอกว่าสตอรี่เป็นอะไรโอเคป่าวคะโอเคไม่ร้องก็ได้ค่ะขอจริงนะเมื่อก่อนผมมีไก่มันเป็นไก่ตัวเตี้ยๆครับมีทั้งตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายว้าวแล้วผมก็แล้วพ่อกับผมก็ตั้งชื่อให้ไอตัวผู้ชายเป็นไก่พี่ไก่เป็นพีนอกกิโอแล้วทุกคนว้าวมันยอดมากเลยมันมีเด้อของผมคือไก่ชื่อตลกมากครับเมื่อก่อนไอตัวผู้ชายครับตัวผู้ชื่อไอเตี้ยว้าวคอนมากไปตั้งชื่อน้องเตี้ยไม่มีไก่ไม่มีคอนนะเนี่ยไก่ไม่มีคอนเอมี่ถามจริงเถอะมันรู้สึกว่าหน้าไก่มันแปลกๆอ่ะแล้วก็พอไก่อีกตัวเข้ามามันเป็นไก่ตัวสีขาวครับไก่เผือกครับไก่เผือกพ่อของผมกับผมก็ตั้งชื่อให้มันว่าอะไรรู้ไหมครับตามเขาเหรอไอ้เผือกตั้งชื่อมันว่าไอ้แจ้ครับชื่อแต่ละตัวโอ้ my god ทุกคนดูรูปกิ๊บพี่แพรพี่แพรตั้งใจวอดมากมาดูมาดูหัวมันเบี้ยวอ่ะเหมือนแบบมันไม่ครบส่วนเลยอ่ะเพราะงั้นทุกคนไม่ต้องกลัวว่าใครจะวาดรูปไม่สวยหรือยังไงก็รู้ไว้พี่แพรวาดรูปที่หนึ่งของห้องมือสี่รอวาดไก่อีกด้านหนึ่งด้วยแล้วกันครับโอเคทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะวาดรูปไม่สวยสู้คนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันสวยคนละแบบทุกคนก็สามารถดูได้มันทำให้แบบบางอันความสวยก็ทำให้หัวเราะความสวยก็ทำให้มันดูแบบว่าแปลกๆดีเอมี่เธอต้องดูลูกไก่ของฉันอะมันน่ารักมากเลยส่วนที่แพรวาดไปวาดมาไก่เหลือแต่หัวแล้วนะคะทุกคนไก่เหลือแต่หัวพี่แพรเอาวันจะบอกว่ามันวาดสวยกว่าของพี่แพรเออใช่เป็นไข่วีพี่แพรวาดไข่ก่อนขอบคุณน้องบุญมากมีไอเดียพอดีปุ๊ดว้าวไก่โอ้ไก่เยอะฉันไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ใครเคยมีประสบการณ์โดนไก่ใครเคยมีประสบการณ์เอาไก่ขึ้นมาอยู่บนไหล่บ้างพ่อลูกไข่ตรงนี้เลยนะให้น้องดูกดเอาไม่ทันเอ้ยไม่เอาคุณแม่คุณมือทำไมเราพี่เอ็มโอ้พี่เอ็มจะสร้างภาพมายานะฮะทุกคนนี่ไงยอดนี้ไงอันนี้ไก่ขี้ไหล่แล้วหนึ่งกุ้งกิ้งกิ้งกังพร้อมจะดูไข่ใครย่างไข่ไข่ไอไก่ตัวนี้ของพี่แพะอึดแตกด้วยนะทุกคนอันนี้ของพี่แพะนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยพี่แพะรอดูเพศนี่เขาอยากเป็นมะเร็งปวดมือแล้วพี่แพะครับน้องวาดเสร็จแล้วนะเอาใครเอาใครวาดเสร็จแล้วหรอวาดการกิ้งโอ้ยน้องวาดแบบกิ้งกิ้งไวมากอะอ๋อน้องอาถ้าน้องอาวาดเสร็จแล้วน้องอาก็คิดเรื่องรอเลยก็ได้เพราะจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้คิดเรื่องเลยหรอใช่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 มันจะได้สนุกไงว่าต้องด้วยโอ้ยจังหวะนี้มีคนแบบซีเรียสมากตั้งใจไม่พูดไม่จาไม่เห็นน้ำมองหน้าเขานั่งกับแฟนของเขานั่นก็คื
น้องพอนะฮะจังหวะนี้ดูซีเรียสมากเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแฟนเขาหันหน้ามาดูนะเดี๋ยวนะมีแฟนอยู่ข้างหลังนะฮะน้องพอตอนนี้ทุกคนรอดูนั่นไงแฟนของน้องพอนะฮะทุกคนมันก็คือพัดลมนั่นเองตบมือร้องผิดฉากร้องผิดฉากพอนั่งกับแฟนนะฮะทุกคนพอมีแฟนด้วยโอ้ไม่อยากจะเชื่อพอฮอตนะเนี่ยพอฮอตทุกคนเลยมีแฟนทุกคนอย่าไปเชื่อตามที่พี่แพรพูดนะถ้าจริงแล้วแฟนที่อยู่ข้างหลังพอมันคือแฟนพัดลมครับใช่ขอบคุณมากแฟนอะไรที่ขอบคุณมากเชียร์ที่แกคนนั้นเขาคิดหรอกจิตใจพัดลมในภาษาจิตเฟียนเฟียนคนไทยพูดไม่ชัดไงคนอังกฤษเป็นเฟียนเฟียนเราพูดเขาเรียกแฟนอยู่แล้วอยู่ดีๆเลยเป็นเฟียนแล้วชอบรูปหนูไหมมันอยู่เป็นแบ็คกราวด์ว้าวสวยเลยเห็นแล้วแต่เรื่องนะเรื่องคือเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนอาร์มสปอยใจเย็นๆอย่าเพิ่งสปอยแต่เย็นๆนะคิดต้องใจเย็นๆมีใครเสร็จแล้วบ้างคะถ้าเสร็จแล้วยกมือในแอปด้วยนะจะได้รู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์คนไหนเสร็จแล้วบ้างอ่ะมี2คนแล้วพี่มี่เลยทุกคนยากตู่วาดไปแล้ววาดเสร็จไปแล้วค่ะไก่โอเคค่ะโอเคมี3คนเสร็จแล้วนะน้องพอยังไม่เสร็จนะกับน้องปิญญาใช่มั้ยยังไม่เสร็จโอเคยังไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงเขาตั้งใจกันมากเนี่ยนะคะสองคนนี้ผลงานน่าจะออกมาเพอร์เฟกต์รอดูนะคะทุกคนตั้งใจมากซีเรียสมากก้มหน้าก้มตาทำบุญลืมเปิดไมค์ปะเนี่ยบุญให้เวลา20นาทีนะคะโอ้โหนานเกินบุญเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนก็ประมาณอีกสัก10นาทีโอเคมั้ยดีจ้าโอเคสำหรับใครที่เสร็จแล้วก็อย่าลืมนึกเรื่องพร้อมกับชื่อเรื่องแล้วก็ตัวละครที่พี่แพรด้วยนะเสร็จแล้วพี่แพรจะได้ถามโอเคจังหวะนี้เราก็จะปล่อยให้เวลาเดินผ่านไปให้ทุกคนได้ตั้งใจทำงานเสร็จพวกเราจะเติมทุนก็ได้ถ้ามีคำถามถามได้นะคะทางคือไม่ทำเป็นสตอรี่ได้ไหมอะไรนะคะมีใครพูดอะไรเมื่อกี้นี้หรือเปล่าใช่ถามว่าไม่ทำเป็นสตอรี่ได้ไหมก็ได้นะถ้าไม่ทำสตอรี่ก็ต้องนึกชื่อตัวที่เราวาดให้พาด้วยนะใครบ้างชื่อตั้งชื่อให้ก็ได้ผมคือไก่ไพเรตหลุดนะภาพเอมี่รอแป๊บนึงนะเพิ่งเห็นมันน่าจะเน็ตค้างเมื่อกี้นี้ทีนี้เน็ตค้างบ้านเราเน็ตค้างใช่ๆๆเห็นทุกคนมาละสะดุดหนูเสร็จแล้วค่ะ
เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะค่ะพี่แมนน้องคิดแมนน้องคิดไม่ได้เสร็จแบบจริงๆอ่ะคือน้องคิดกำลังสร้างสตอรี่โอเคได้เลยคืองั้นเดี๋ยวเรารอนะฮะเสร็จก็จริงแล้วแต่ว่าคิดสร้างสตอรี่อยู่ไม่เป็นไรคิดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวเรารอแพ้ไม่พินภาพของเอมี่อ่ะมันหลุดไปอีกแล้วแล้วละมันหลุดไป2ทีน้องน่าจะเสร็จแล้วมั้งน้องพอเสร็จยังพอเสร็จแล้วเนาะรอไม่เสร็จไหมรอก่อนก็ได้ไม่ถึง10นาทีแล้วยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่งั้นรอนิดนึงเธอน่ะลืมตานานๆ5นาทีแล้วดูว่าตาเธอแฉะหรือเปล่าลืมตานานๆ5นาทีตื่นไปนี่จะไม่เพียงเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไมค์ไก่อ่ะมันอะไรนะลืมตาได้นานมากโอเคเติมเฉยๆครับค่ะวาดเสร็จแล้วพี่เอมี่ก็น่าจะวาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องพ่อเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอพอแป๊บนึงนะเสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วครับโอเคพอเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวรอไปยกมือใครจะเป็นนิ้วแล้วยกมือผมเสร็จตั้งนานแล้วจ้าลุงจ๋าใครอะใครงั้นเดี๋ยวเราเริ่มโชว์เลยก็แล้วกันใครจะไปคนแรกดีน้องคิดเห็นที่มาคนแรกก็คือน้องคิดนะคะโอเคน้องคิดเชิญครับผมคนที่สองครับเดี๋ยวก่อนไม่รู้ต้องให้น้องคิดเลือกก็ได้อะไรนะคะหนูอยู่ค่ะหนูเพิ่งมาค่ะอันนี้ใครเพิ่งมานะคะลิซ่าหรอคะหนูบอกเพื่อนหนูได้ไหมอะคะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะคิดลิต้าเพิ่งมาหรอคะค่ะทำไงดีงั้นเดี๋ยวน้องลิต้าดูเพื่อนแชร์สตอรี่ก็ได้ถ้าน้องลิต้าสามารถไปดูย้อนหลังได้นะว่าพวกพี่สอนยังไงถ้าอยากวาดกับอิงกิและถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่สอนอีกรอบนึงก็ได้โอ้คนต่อไปได้ไหมคะต้องถามน้องคิดครับน้องคิดจะแล้วแต่น้องคิดจะเลือกว่าใครคนต่อไปโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องแต่น้องคิดกันเลยนะคะเชิญครับอันนี้ก็คือน้องอาจจะเข้าแต่แกมันอยู่ตรงนั้นนะจ้ามันจะไม่เห็นทุกคนปิดไมค์ด้วยนะปิดไมค์แล้วก็เมื่อแต่เกมเมื่อมันสีสันไก่มันก็ไปเล่นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันแล้วคนก็บอกว่าให้หยุดได้แล้วแล้วเขาก็เอาเขาเพราะมันมีวิธีทางเดียวก็คือเอาอาหารแล้วเราก็มือก็ยาเป็นแม่หน้าแล้วก็เอาลงไปใต้ดินเพราะในใต้ดินมันจะมีอาหารมันหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้อ๋อในเรื่องนี้มีคนเป็นแม่นาคด้วยนะคะทุกคนคนนั่งดีๆนั่งไหมฟังไหมลูกโอเคเลยโอเคขอบคุณน้องคิดมากนะคะคิดเลือกคนต่อไปเลยคิดเลือกคนต่อไปเลยว่าจะเป็นใครต่อเออไม่ท้อใช่ไหมใช่จะลงโอเคโอเคงั้นไปกับคริสโตนะฮะคู่กันเลยคริสโตไปนะคริสโตเชิญนะคะค่ะ
ือกจักรานหนูค่ะอ๋อสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมแบบตาน้องคือแม่ไก่แผนไก่หาแม่ไก่แล้วแม่ไก่ก็นอนอยู่แล้วก็คิดหาลูกไก่ว่าตอนเกิดมาจะเป็นลูกจะดูเหมือนยังไงเหมือนยังไงแล้วก็นั่งบนไข่อยู่อ๋อเนาะแม่ไก่กำลังกกไข่แล้วก็ฝันว่าเอ้ยไก่น้องลูกมันจะออกมาเป็นไงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พ่อไก่ใช่ไหมที่ยืนอยู่ใช่โอ้เป็นครอบครัวเลยนะไข่เยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญคนต่อไปเลยครับไอคิตเต้นเชิญเลือกคนต่อไปหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวโชว์ให้เสร็จก่อนขอไม่มีอะไรค่ะให้คิตเต้นเลือกคนต่อไปค่ะเลือกใครก็ได้เลยนะเลือกใครก็ได้ใช่ป่าวคะใช่ค่ะเลือกดูพี่คุณอ๋อพี่คุณหอพี่ย่ายกมือนี้เลยทุกคนก็เป็นพี่คุณอยู่ไหมเอ่ยได้วาดหรือเปล่าหนูนะคะบุญเห็นเดี๋ยวบุญขอดูใหม่ว่าออกไปเรียกพี่คุณได้วาดไหมคะไม่ยังไม่ออกไม่ได้วาดครับไม่ได้วาดหรอโอเคไม่ได้วาดไม่ได้วาดไม่เป็นไรงั้นพี่คุณเชิญเลือกคนต่อไปเลยค่ะเลือกใครก็ได้เลยยกมือกันเต็มเลยดูยกมือกันเต็มเลยจำเป็นต่อไปกับคณะแวดเร็วไอ้น้ำของน้องครูไอ้เลือกเลือกบุญก็ได้ครับโอเคงั้นเอาบุญงั้นไปบุญนะคะไปหาถึงน้ำขอเอาไปต่อก่อนมึงจะได้เอาไปปิดก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นไปเห็นบ้านเมื่อกี้นี้พี่แพรเห็นแล้วนะบุญอันนี้โอเคไหมครับว้าวเห็นแน่ๆสวยมากเลยมีเรื่องราวไหมมีเรื่องราวไหมค่ะแต่ว่าตัวคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะพวกคุณยังไม่ได้ตัดเซตค่ะว่าเร็วๆแล้วให้พี่แพรฟังซิก็คืออันนี้คือบุญแต่ว่ามอมใหม่ฝั่งหนึ่งทุกคนจะได้เห็นเป็นไม่ใช่บุญเพราะว่ามันกลับด้านอยู่ส่วนนี้ชื่อแต่ส่วนไก่แม่ไก่ตัวนี้ชื่ออันนาส่วนลูกเสียบชื่อโอลาซึ่งบุญพยายามจะรีบมาหนังสือที่เป็นเรื่อง Frozen มาโอ้โหมาจากเฟิร์สเซนหมดเลยยกเว้นบุญแล้วก็แม่ไก่กำลังฟักไข่อยู่ไข่เยอะมากเลยไม่รู้ไข่กี่ฟองน่าดีกว่า1 2 3 4 5 6 7ขอโทษที่ฟองกันนี้ด้วยนะ11ฟองค่ะแต่ว่าฟันแล้ว11ฟักแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันจะมีเหมือนพี่ฟินย่าอยากพูดอะไรบางอย่างนะเมื่อวันที่ฉันต้องพักในตอนแรกฉันนึกว่าคนรักคนนั้นน่ะเป็นฮิวแมนไม่ใช่มันเหมือนชิคมันเหมือนฮิวแมนนิดนึงโอเคดีมากเลยโอเคขอบคุณน้องบุญมากนะคะน้องบุญเชิญเลือกคนต่อไปเลยบุญเลือกฟินย่าในที่สุดปิญญาก็ได้นะคะทุกคนปิญญาอยู่แบบตั้งนานมากโครงการที่แบบว่าเราต้องทำความรู้จักกันเยอะๆนะเพื่อจะได้เลือกสักทีโอเคตาปิญญาค่ะปิญญาอย่าลืมเปิดไมค์นะแทนโอ้ก็ได้โอ้ยว้าวสีด้วยมีชื่อไหมอ่ะมีชื่อไหมลงสีซะด้วยซีซีก็คือทำแบบเนี้ยแล้วก็มันไม่ปิญญาไม่ปิญญาเบามากไม่ได้ยินเลยแรกคนผู้หญิงแต่อันนี้ว้าวผู้หญิงอันเนี้ยค่ะเขาชื่อว่าซิริก้าเขาชื่อว่าซาซี่เขาชื่อว่าBig Father Big Father มีเรื่องเล่าไหมมีค่ะBig Father
่อนของซาริก้าแต่ว่าซาริก้าแต่ว่าซอสซีต้อชอบซาริก้าแล้วต้อคนนี้ชอบคนนั้นชอบซาริก้าแล้วซาริก้าไปอยู่กับบิ๊กฟาเธอร์แต่ว่าตอนซอสซียินแบบนั้นซอสซีจะไปกับบิ๊กฟาเธอร์แล้วใครวินได้ซาริก้าโอเคว่าใช่มากค่ะปิญญาช่วยเลือกคนต่อไปเลยใครก็ได้เลยใครปิญญาเลือกเลยยกมือก็ได้ใครแบบเลือกมาค่ะนะคะค่ะเลือกพอเลือกแกงส้มเลือกพอเลือกเคนโอเคเลือกผมโอเคผมจะเลือกเลยนะครับผมขอแชร์สกรีนก่อนนะพี่เคนพี่เคนรอนานแล้วนะทุกคนจังหวะนี้ไม่เป็นไรเราทุกคนต้องรอได้ว้าวอะไรคำเรียกไก่อะไรเนี่ยไก่ออกปลาก็ไก่ออกไข่ร้อนๆแล้วก็นี่ลูกไก่และจากนั้นจากนั้นอะไรต่อนะผมไม่ได้ค่อยแต่งตึงนะเท่าไหร่ก็ไก่ตรงนี้มีฟันเล็กๆอยู่ที่นี่นะคะโอเคว้าวไก่พันดุอ๋อไก่พันดุนะคะทุกคนพันที่ชื่อว่าดุใช่ไหมพันที่ชื่อว่าดุอยู่นู่นไก่พันที่อ้าวโอเคแล้วตอนนั้นตัวอะไรอ่ะไอตัวเล็กๆอ่ะอ๋อลูกไก่เจี๊ยบเจี๊ยบรักรักไก่เจี๊ยบเจี๊ยบเพราะพี่เอ็มดูไว้ทฤษฎีกันว่าลูกไก่ต้องไหว้ว้าวมันยอดมากเลยว้าวสวยมากเลยแล้วเรามีชื่อไหมเนี่ยมีชื่อไหมเนี่ยนะคะเพราะแบบผมอาจจะรีบๆแบบใช่ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรอุ้ยน้องพอว่าสวยมากเลยนะว่าสวยกว่าพี่แพรนะพี่แพรว่าใช่โอเคทุกคนเลิฟเวทมีฟินย่าแล้วก็น้องบุญกดหัวใจให้นะฮะไปอะครับมีแซ่ดีคนนึงโอเคขอบคุณน้องพอมากนะครับต่อไปน้องพอเลือกเลยว่าใครคนต่อไปตาลูกนะพี่เชงครับพี่เชงจะออกโรงแล้วทุกคนฟายนาลี่พี่เชงไม่ออกโรงพี่เชงครับยกเลิกแชร์สกรีนด้วยนะพี่เพื่อจะพินพี่เชงนะฮะฟาซุกเลิกแชร์สกรีนครับไก่ผมสวยมากโอ้ยังเลยนั่นยังอันนี้ล้อเล่นครับมันคือด้านนี้ครับจริงแล้วมันคือด้านโอ้พี่แพรตกใจหมดเลยน้องเชนล่าเส้นนานเป็นอย่างไรพี่แพรงงเลยนะอันนี้ไก่ตัวใหญ่ๆนี่ชื่อไอเตี้ยครับเป็นไก่เตี้ยตัวใหญ่ๆชื่อไอเตี้ยเดี๋ยวตัวใหญ่ๆชื่อไอเตี้ยทุกคนแล้วก็อีกตัวชื่อเจ้าจิ๋วครับเจ้าจิ๋วเนี่ยไม่ได้อยู่กับผมนะเพราะว่ามันไม่จริงแล้วก็ไอเตี้ยเป็นไก่ที่ผมเคยเลี้ยงตอนเด็กๆครับตอนผมเด็กๆเลี้ยงไก่แล้วมันก็โดนงูไม่ใช่สิแล้วพ่อผมก็ฝากให้คนอีกบ้านหนึ่งดูแลครับเพราะว่าไก่ตัวก่อนๆโดนงูฉกไปหมดเลยครับบางครั้งก็โดนหมาคาบไปกินคาบไปกินเลยสงสารจังส่วนเจ้าจิ๋วนี่ผมยังแค่เขียนออกมาแล้วก็โเป็นลูกเจี๊ยบเป็นลูกเจี๊ยบถามใช้ได้นะจินตนาการ Imagine Lumber เจ้ามาจากที่ใดว้าวหน้าตาช่างบอดเรายิ่งนะโอ้ยตายเถอะพระเจ้ารู้สึกว่าโอเคก็สวยงามมากเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมมากบุญชาอ่างั้นเชิญน้องพลอยเลือกคนต่อไปครับเอ้ยน้องเฉดคนขัดมือและทุกคนเลือกเลยครับเลือกคนต่อไปเลยครับแต่ครับผมโดนเข้าใจผิดกับพี่เชนตลอดเลยครับพี่แพรขอโทษมีใครแชร์ไปแล้วบ้างหรือยังครับมีน้องคิดมีคุณบุญมีปั้นยังนะมีน้องคิดมีบุญมีฟินย่ามีพอแชร์ไปแล้วนะคะบุญคิดว่าทำไมถอดหน้าแว่นทะเลออกมีภาษาอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่แล้วเอ็งกูจะที่ไหนใช้เรื่องวันนี้มีคนปั้นละกันปั้นยังไม่ได้ปั้นนะจังหวะนี้
breaking news บ้านมาสวัสดีทุกคนนี่สมาข่าวโอ้โหใส่แมสก์คุณรู้ด้วยข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนอย่าลืมปิดแบ็คกราวน์นะไม่งั้นเราจะไม่เห็นไม่ได้เลยปิดอยู่แล้วคุณจะต้องอึ้งกับไก่ของผมเพราะว่าเราพูดกับไก่ได้ทุกคนตัวมันใช่ไก่จริงๆหรอใช่อันนี้คือไก่โอ้ my god ปันมันคือไก่ได้ตัวกลมๆมันคือไก่หรือเปล่าตรงไหนอ่ะกลมๆตรงนี้อ่ะข้างๆตรงข้างล่างไก่อ่ะมันปันเก่งมากตรงนี้คือเก่งมากข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายอันนั้นก็คือไข่นะทุกคนนี่มันไข่ตัวพี่ปั้นทำไมไข่เป็นอย่างนั้นนะไข่ทั่วหรอมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมไข่ไม่ได้ไข่ล็อกเหรอคะไข่ไม่ทำไมล่ะเนื้อพี่ปั้นคะพี่ว่าไข่ยังไงครับใช้ได้ครับปั้นแต่ตัวนี้ชื่อว่ายูนะไอตัวเนี้ยชื่อยูยูเขียนผิดหรือเปล่าเออใช่เขียนผิด Y O U Y U O แล้วทุกคน Y U O เป็นยูว่าตัวนี้ก็ชื่อว่าแฟตนะตัวเล็กอะตัวเล็กชื่อแฟตเบิร์ดฉันยังว่าดีมากเลยก็คือขาของตัวเล็กมันไม่เหมือนขาไก่เลยทุกคนดูขาขาก็บอกขาไก่เป็นลิมิตเพราะดูเอ็มดูขามันอ๋อเป็นขาไก่แบบพันแบบที่ขามันจะมีขนไงทุกคนนึกออกไหมเหมือนหมาทุกคนเหมือนไงนี้แล้วตอนนั้นก็เท่ใช่ไหมล่ะขำจนหน้าฟาดโต๊ะหลายรอบแล้วพี่แอร์ว่ามันตลกดีนะไม่ใช่หน้าฟาดโต๊ะสิครับฟันกระแทกโต๊ะหลายรอบโอ้โหฟันไม่หักหรือก็นี่เรามาจากอนาคตนะเราก็รู้ว่าไก่อ่ะขามันมีเยอะขนาดไหนและขามันหนาใช่เหรอใช่มันคือไก่แน่นาคตนะครับท่านผู้ชมทุกท่านไก่แน่นาคตจะเป็นจุดต่างขำละไก่แน่นาคตเท้ามันจะเหมือนจิ้งกือเฮ้ยส่วนไข่มันก็มีขาทุกคนนี่ค่ะเริ่มปวดแล้วนะโอเคก็ขอบคุณน้องปั้นนะคะว่าได้สวยมากกลับไปที่สำนักงานข่าวทุกคนดีเครดต่อไปหนัวต่อไปหนัวอ่ะปันเลือก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 มีใครเหลือบ้างมันบอกว่าหนูขอขอบอกว่าหนูปัน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 ขอขอโอเคโอเคหนัวหนัวอะไรอย่าใครหนัวหนัวอยู่กล้องไหนนะอ่ะอยู่ไหนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราฟาโลวีมาโชว์ความรอเราของเราหน่อยสิหนัวเมื่อกี้นี้เชนได้โชว์คุณพ่ออย่าลืมเอามือลงด้วยคุณพ่อพ่อพ่ออย่าลืมเอามือลงพี่แพรตกใจมีคำถามหรือเปล่าเอาพ่อเอามือลงดังๆหน่อยนิดนึงนะพี่แพรเอาคูงั้นขอเชิญน้องโนอาเชิญความหล่อเหลาให้ทุกคนดูนะคะเพราะเมื่อกี้นี้แบบเต้น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 นี่ไงไก่อ้าวเฮ้ยแบ็คกราวด์นะคะแบ็คกราวด์เฮ้ยมาดังมากเต้นแต่แดนอันนี้อันเดี๋ยวมันแมวมาไก่แมวเยอะเลยไก่เยอะเลยโดนแมวเยอะน่ารักมากเลยนะไก่เลี้ยงแมวเหรอเดี๋ยว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 แมวอันนี้ไงนี่ไงไอที่มันมีไก่อะเพราะว่าน้องไอที่มันมีแมวเพราะว่าน้องวาดกับน้องไว้หลายวันที่แล้วหนุนอ๋อน้องอาร์เลยมาวาดใกล้ๆกันพี่เพื่อนก็นึกว่าแบบว่าไก่ไอ้แมวขี่บนหัวไก่แบบไก่คอแข็งแรงมากมีแมวยักษ์ด้วยนะโอ้ยเหมือนพี่แพรเคยเห็นในสมุดหรือในจากสมุดวาดรูประบายสีสักอย่างนึงที่มันจะเป็นรูปแมวแบบนี้เลยมันตอนสุดท้ายเลยมันมาจากการ์ตูนอะพี่แพรมันมาจากการ์ตูนเรื่องพุชชีนแคทอะพุชชีนแคทอะที่เคยเห็นอยู่มันก็เป็นแบบตาน่ารักน่ารักใช่ไหมไก่ชื่อว่าอะไรนะไก่ชื่อว่าอะไรนะมีชื่อไหมมามามอันนั้นคำพูดจากมาริโอไม่ใช่หรอมามี่ยาไม่มันแปลว่าอร่อยนั่นแหละจำได้ว่าเสียงอร่อยไก่มามี่ยานะคะตัวนี้เอามามี่เองไอเดี๋ยวเงียบได้แล้วเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องแล้วนะโอเคเชิญ
โอเคเรื่องก็คือเอ้ยไม่ใช่เคสหนัวเรียกตัวเองเป็นเคสละหนึ่งอ้าวโอเคเนาะจะเล่าเรื่องแล้วนะก็คือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไก่ที่ชื่อว่ามามามิยากับมีเจ้าของที่ชื่อว่าโมโมมิยานะก็เขาเนี่ยมีไก่เขาเนี่ยได้ไปซื้อไก่ตัวนี้มาไอไก่ที่มันชื่อว่ามามามิยาเนี่ยแล้วพออะไรนะเขาซื้อไก่มาเนี่ยมีอยู่วันนึงเขาก็ได้นั่งเล่นเกมพอเขานั่งเล่นเกมปุ๊บเขาก็ไอพอเขานั่งเล่นเกมเสร็จเนี่ยเขาก็เดินไปจะไปเล่นกับไก่แต่ไก่ถ้ามันหายเขาก็เลยตามหามันทั่วบ้านเลยพอตามหาไปแบบแล้วสัก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้อตัดไก่แล้วแล้วก็มานั่งกลับมาเล่นเกมแต่สุดท้ายเขาเจอไก่อยู่ที่ไหนรู้ไหมพี่แพรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใต้เก้าอี้ที่เขานั่งเล่นคอมนั่นแต่มันไม่ร้องไงมันไม่ร้องไงแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ใช่ไหมมันแค่ว่ามันหลับไปแล้วแล้วมันก็เป็นไก่ที่เงียบด้วยไงพอมันได้ยินเสียงก็ยินมันก็ไม่ตื่นที่เธอเพิ่งสังเกตปากไก่แล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะทุกคนมันเหมือนโนตั้งใจวาดไงโนตั้งใจวาดที่มันเหมือนตัวตุ่นเหมือนสวยนะเหมือนนี่นี่ไงผมชอบเรื่องแค่นั้นแหละโอเคขอดูหน้าโนอาพร้อมกับผลงานนะครับละเอียดขึ้น3 2 1โอ้โหโคตรน่ารักตอนนี้เยี่ยมเลยใครหน้าตาหล่อๆมากเห็นตาเห็นตาลูกตาเลยเห็นได้ก็คือผมหน้าตาก็หล่อเหลาพอแล้วปากมากเลยโอเคขอบคุณโนอามากนะคะต่อไปโนอาครับเลยเอามีใครอยู่อ่ะก็ตอนนี้มีโดนเลือกไปแล้วก็คือน้องคริสคริสตัลฟินยาท่านเทศพอบุญเหลือใครอีกไหมที่ใครที่ผู้เล่นลูกี้เหรอลูกี้ยังไม่ได้โชว์นะฮะโอเคงั้นลูกี้แล้วกันใช่ลูกี้ครับลูกี้ลูกไม่ใช่ลูกี้ลูกี้ไม่มีเขาก็ชื่อลูกี้นั่นแหละไม่คือแต่เขาไม่ได้ชื่อว่าลูกี้นะเขาชื่อว่าลูกี้เขาไม่ได้ชื่อว่าลูกี้แล้วเขาก็ไม่ได้ชื่อว่าลูกี้ด้วยเขาชื่อว่าเด็กชายอะไรก็ไม่รู้เลยนะเฮ้ยเสียงอะไรอยู่ข้างหลังคนนะครับลูกี้ลูกี้อยู่ไม่แห้งคุกกี้คุกกี้บักลูกี้โอเคไม่ใช่ลูกี้ไม่คุกกี้ไม่ใช่มูมี่นะคะเป็นคุกกี้แทนนะฮะเอ้ยอันนั้นมันฮัลโหลฮัลโหลโมแมนไปไหนมาคะโมแมนโก้อ๋อชื่อแมนโก้ฮะเดี๋ยวพี่พินเข้าหน่อยให้พี่พินแป๊บนึงนะฮัลโหลว้าวว้าวไก่ตัวใหญ่มากทุกคนดูดิผมเห็นใครบางคนด้วยมันโตมากเลยนอกจากไก่แล้วยังมีอีกครับเอามองอัดงั้นน้องลุกเชิญอธิบายเกี่ยวกับไก่น้องลุกหน่อยครับไก่ผมเป็นไก่ที่ชื่อว่าเครื่องหมายนี่แหละเพราะว่าตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยมีอะไรที่มันเข้าใจเลยมันสับสนไม่ได้ชื่อว่าอมงคุสเหรอมันไม่ชื่อว่าอมงคุสมันสับสนเมื่อกี้นี้เห็นลูกี้พูดอ่ะเพราะว่าโลกมันสับสนไปหมดทั้งอมงคุสและรู้บอกมีโอเคเยี่ยมเลยมันก็เลยสับสนมากคนที่ยังมันก็เลยตั้งชื่อว่าสับสนซะเลยเพราะว่ามันมีแต่คำถามใช่ไหมมันไม่เคยเข้าใจเลยหรือมันมีแต่คำถามเยี่ยมเลยเหมือนพอนิดนึงโอเคขอบคุณน้องลุกมากเดี๋ยวน้องลุกลุกเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเพิ่งปิดกล้องน้องลุกได้ไงโทรไปหน้าพร้อมกับผลงานด้วยครับคุณยอดโชว์ความรอของใบหน้าพร้อมกับผลงานด้วยโอเคนั่งลงมานั่งลงมาใบหน้าอยู่เห็นแต่เสื้อพอพุงก็ได้ลูกพุงแทนก็ได้พุงก็ได้ซิกแพคดึง
โอเคมันเป็นอีหยังนะฮะโชว์แต่เส้นผมก็ได้ฮะโอ้ผมใส่แว่นด้วยโอเคทุกคนตบมือให้น้องลุกหน่อยครับเห็นวันก็เลยเชิญลุกเลือกคนต่อไปครับผมจะเลือกใครซีซัมเรียลสตีฟมีใครอีกผมขอเลือกฉันเลือกนายปั้นช่วงนี้ไปแล้วไปแล้ววืดเลยไปแล้วจ้าน้องจ๋าก็ตอนนี้ก็จะเหลือพี่แพรแล้วก็เด็กน้อยผู้ชื่อลูกกี้เอมมี่เอมมี่กับพี่แพรกับเอมมี่เออเหลือพี่แพรคนเดียวแล้วแหละเหลือพี่แพรคนเดียวแล้วก็ลิชาลิชาไม่ได้วาดฮะอะไรกลุ่มอ่ะมีแก้วก็ส่งกับลิชาก็ส่งให้ป้าแชร์ไหมเออหนูส่งไปแล้วค่ะป้าแชร์เลยครับงั้นเราดูของเพื่อนก่อนนะเพื่อนเขาส่งนะเพื่อนนะเอออันนี้ของเงาะเงาะคือน้องน้องน้องเงาะนะฮะอันนี้ของน้องเงาะว้าวลงสีระบายสีเรียบร้อยเสร็จเลยโอเคของน้องแก้วนะคะทุกคนเป็นไงล่ะแก้วเด็กแก้วไหมสวยมากสวยนะพี่แก้วว่าสวยนะใช่สวยมีลงสีด้วยว้าวมีไก่แบบอยู่แล้วใช่ไหมคือเขาไม่อยู่ในสูงแล้วใช่ไหมไม่เห็นแล้วนะคะโอเคก็พี่แก้วว่าไก่มันสีลูกจิ๊บไก่สีเหลืองเหมือนเลยนะพี่แก้วว่ามองไกลๆแล้วมันดูเหมือนลูกไก่เลยนะก็สวยมากเลยโอเคงั้นก็คืนคนต่อไปครับน้องดิชาใช่ไหมของดิชานะอ้าวน้องคิดเขาจะถ่ายรูปอ่ะน้องคิดถ่ายรูปยังยังแล้วแป๊บอ้าวน้องคิดก็อยากถ่ายรูปอ้าวถ่ายแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคว้าวนี่ของพี่ดิชานะคะทุกคนว้าวมีเราถ่ายเล็กๆมีเราถ่ายดีจังเลยสวยกว่าที่คุณคิดเอาไว้อีกเนี่ยสวยสุดๆเลยบนซ่าชอบมากสวยมากเก่งมากน้องลิชาเก่งมากครับโอเคสวยมากโอเคสวยมากเลยขอบคุณน้องลิชานะคะถึงจะไม่อยู่แต่ต่อไปก็เป็นของพี่แพรเรือมันคือเรือมันคือเรือก็ไก่ตัวนี้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะตัวเตี้ยหน่อยเป็นแม่นะคะตัวนี้พี่แพรที่จะถ่ายรูปหยุดเดี๋ยวก่อนทำไมคุณถึงเห็นไก่ตัวนึงมันมีน้ำออกมาอันนั้นไม่คืออ้อของมันนะคะทุกคนอันนี้จะอันนี้ก็คือแม่นะคะส่วนอันนี้ก็คือพ่อมีชื่อว่าเตี้ยนะคะลูกมีชื่อว่าสูงนะคะนี่ลูกชื่อว่าสูงเอ้ยเลื่อนแบบกันนี่ซึ่งมันไม่ใช่ธรรมดาแค่นั้นนะคะตัวพ่อออกไข่ได้ด้วยนะคะทุกคนนั่นเองไก่พันนี่มันหายกฎวิทยาศาสตร์ไปเลยใช่บอกไข่ได้ด้วยดูไว้เราตัวลูกหน้ามันโหดมากเลยดูไว้นะคะทุกคนโอ้ยตายพี่ไก่ตัวที่เพอร์เฟกต์ที่สุดน่าจะเป็นตัวแรกนะคะแต่ว่าดูหงอนมันทุกคนดูไว้ทุกคนมันเริ่มเปลี่ยนไปก็อย่างโอเคของพี่แพ้ไม่มีอะไรมากแล้วของพี่แพ้ก็สวยงามเยี่ยมยอดโอเคก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วได้แชร์ผลงานกันเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีเลยก็ขอบคุณน้องคนที่มาเข้าร่วมคลาสนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็จบแล้วจบแล้วแกนะขอแชร์อะไรก่อนอับกี้ขอลีฟได้เปล่าคะงั้นลีฟได้เลยค่ะถ้าใครอยากอยู่คุยกันเองก็ขออยากแชร์อะไรก่อนลูกกี้ลูกกี้โอเคดูดีนะไปแล้วนะคะใครอยากพี่หน่อยลูกกี้อะไรลูกกี้ไปเล่นฟันกินไฟเดย์กับพี่หน่อยปั้นไม่ต้องส่งมาหรอกเราดูแล้วไก่บุกเขาเรียกว่าไก่บุกไก่
ไก่ยืนยืนลูกไก่ไก่ไก่บุกทำไมไก่มันมีมือไก่ก่อนทั้งสองว่าทุกคนคือเป็นไก่แบบแล้วคือมันก็วิ่งหนีแบบแล้วไก่มันก็วิ่งแบบหลอนๆนะทุกคนเมื่อไก่มันเยอะเกินไปแต่ที่แล้วมันก็เป็นไก่ปกติบอกปล่อยออกมาแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยดูน้องมีมือทุกคนเจนไหนควรไปดูซีเครตที่เราซ่อนไว้ในรูปภาพซึ่งมันไม่ควรจะเป็นซีเครตนิดหน่อยอาจจะเป็นซีเครตสำหรับคนที่รู้จัก FNS Not Imposter เท่านั้นเพราะสิ่งที่มันลอยออกมาจากยานนั้นมันคือคือไข่มันคืออะไรไหนก็ไปดูสิอ้าวแล้วเชนอ่ะอย่าบอกว่าเชนนั้นหายไปแล้วเวลอยู่ๆเรายังอยู่เชนใช่เชนใช่คือกระพันลูกนายควรไปดูในไลน์ได้ไม่ใช่นายไปดูแม่ไปดูในไลน์ซะว่ามันลูกกี้แบล็คอัมกูสถูกโหวตออกจากลูกกี้ลูกกี้ลูกกี้ว้าไปเล่นเกมกับพี่ได้ไหมพี่ว่างวันทำได้ครับเดี๋ยวไปเล่นเกมอะไรดีล่ะไปแล้วแน่ๆเลยบุญไม่ได้เล่นเกมจะไปรู้ได้ยังไงใครอยากเล่นเท็กซ่าเกมบ้างเป็นเกมแนวสตอรี่ที่เกี่ยวกับไอเนี้ยเท็กซ่าเกมมันเป็นสกิทไอมันเป็นสควิดเกมไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าเขาอัปเดตเกมตรงไหนอัปเดตเขาอัปเดตกันเป็นเกมดีค่ะเกมอยากไปเล่นเกมเลยก็ได้เกมเขาดีอ่ะกับเกมเขาดีอ่ะไม่เอาพี่มีชื่อจริงเหรอช่วงนี้ก็ยิ่งติดหนังเรื่องไอ้นี่หนังเรื่องสกิทเกมถ้าไปเล่นพันกินไปเลยไปเล่นอะไรก็ได้เลย Murder Mystery Box นะบอกโอ้ทุกคนทุกคนบุญมีข่าวดีบุญกำลังจะดูหนังสองเรื่องนี้ไม่แน่ใจจะได้ดูเรื่องไหนก่อนนะก็คือเรื่องที่1ก็คือหนังเรื่องใหม่ของดิสนีย์ไม่รู้ชื่อหนังอะไร Enchanted เป็นหนังเกี่ยวกับเมจิกถึงเวทมนต์ไปหมดแล้ววุ่นวายเดี๋ยวไปคุยกันในเกมอนาล็อกกี้ได้ลูกจะเข้าคุยกันเกมแล้วก็ลุงกาคาสองที่ยังไม่จบเอ็กซ์แทกเกมเขาเป็นแนวสตอรี่แล้วพี่เอ็กซ์แทกเกมเขาเล่นแบบดูแล้วพี่เคยดูแล้วเดี๋ยวเล่นเอ็กซ์แทกเกมเสร็จสักอะไรกี่รอบดีอะลูกเราไปเล่นเกมกันบ้างก็แล้วกันสักรอบนึงโอเคแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นนะเมื่อกี้พี่มีเกมใหม่ให้เล่นด้วยล่ะเกมอะไรอ่ะอยากเล่น SCP 3008อ่ะ SCP 3008อ๋อไม่เล่นเคยเล่นแล้วรู้จักโอเคได้ก็เล่นอะไรดีเดี๋ยวเล่นไอ้นี่เดี๋ยวเล่นไฟเดย์นะเล่นบ็อก